สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นคลิปวิดีโอของนักศึกษาธุรกิจวิศวกรรมนะครับเขาไปดูกระบวนการผลิตนะครับแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์หลักเกิดขึ้นนะครับผลิตภัณฑ์หลักที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไรแล้วก็มีผลิตภัณฑ์พลอยได้เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์หลักด้วยนะครับผลิตภัณฑ์พลอยได้นั้นคืออะไรในธุรกิจนี้แล้วได้มันมาแล้วเนี่ยมันมีมูลค่ามากน้อยเพียงใดแล้วเมื่อมันมีมูลค่าแล้วเนี่ยเอาไปทําอะไรกับมันต่อนะครับประโยชน์ของมันคืออะไรนะครับผลิตภัณฑ์พลอยได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอนี้กันนะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราได้รับมอบหมายจากทางรายการนักปราชญ์เดินดินค่ะให้มาดูนะคะขั้นตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะจากการทำนาข้าวค่ะซึ่งก่อนการแปลงสภาพไปเป็นข้าวสารค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราก็มีคำถามจากทางบ้านเข้ามามากมายนะคะเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการทำนาค่ะแล้วเราไปดูคำถามแรกกันเลยนะคะค่ะคำถามแรกนะคะทางบ้านสงสัยว่าเมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตหลักจากการเก็บเกี่ยวนั้นเอาไปเป็นข้าวสารเลยหรือเปล่าคำถามที่สองนะคะต้นทุนตั้งแต่แรกเริ่มผลิตจนถึงฤดูการเก็บเกี่ยวมีต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ประมาณเท่าไหร่คะข้อที่สามนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเก็บเกี่ยวหลักอ่ะคืออะไรผลิตภัณฑ์พลอยได้ของมันอ่ะคืออะไรและมีวิธีการจัดการยังไงกับการจัดการกับผลิตภัณฑ์พลอยได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีบุคคลนะคะผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการทำนานะคะจะมาไขข้อสงสัยเหล่านี้ให้กับเราและก็ทางบ้านค่ะถ้าอย่างนั้นตามไปดูกันเลยค่ะค่ะตามเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงค่ะวันนี้เราก็มาจากรายการนักปราชญ์เดินดินนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาถามคุณลุงว่าผลผลิตหลักนะคะจากการทำนานะคะตอนแรกนะคะหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วอ่ะมันได้ออกมาเป็นข้าวสารหรือเปล่าคะไม่เป็นนะเป็นข้าวเปลือกอ๋อค่ะค่ะแล้วก็ต้นทุนในการทำงานนะคะตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงการเก็บเกี่ยวค่ะมีต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ประมาณเท่าไหร่หรอคะต้นทุนเริ่มตั้งแต่แรกตั้งแต่การเตรียมดินการเตรียมเมล็ดพันธุ์แล้วก็เป็นพวกน้ำพวกยาปุ๋ยยาฆ่าแมลงอะไรพวกนี้มันก็ถั่วเฉลี่ยมันก็จะอยู่ในราวๆไร่ละ4,500แล้วผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ได้จากการเก็บเกี่ยวข้าวคืออะไรคะก็คือฟางซึ่งเราไม่เผาคือมันจะลดมลภาวะมลพิษได้คือฟางจากที่เราขายต่อไปแล้วคือเขาจะนำไปเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วก็ผลผลิตคือต่อไร่เนี่ยมันก็จะอยู่ในราวแปดร้อยกิโลประมาณไร่ละ800กิโลตอนนี้ราคาโดยปกติก็มันจะอยู่ที่ประมาณ 7,000 ถึง 8,000 ขึ้นนะมันจะอยู่ประมาณนั้นค่ะแล้วก็คุณลุงคิดว่าราคาข้าวตอนนี้นะคะที่ทางรัฐบาลให้ค่ะคุณลุงคิดว่ามันมีกำไรหรือเปล่าคะหรือว่าขาดทุนนะคะจากการคือถ้าผลผลิตที่ถ้ามันอยู่ในระดับ 7-8,000 อะไรเนี่ยขึ้นไปอย่างเงี้ยมันก็มีแต่ตอนนี้อย่างเนี้ยมันก็คือมันอยู่ที่การตลาดคือความต้องการเขามากหรือน้อยถ้าคือความต้องการมากราคามันก็สูงขึ้นไปมันอยู่ที่ตลาดค่ะเพราะว่าชาวนาไม่ได้เป็นคนตั้งราคาได้ค่ะก็สรุปว่าผลิตภัณฑ์หลักที่ได้จากหลังจากการเก็บเกี่ยวนะคะก็คือฟางก็คือข้าวเปลือกค่ะและผลิตภัณฑ์พลอยได้พลอยได้ก็คือฟางอ๋อค่ะแล้วก็จะเอาฟางนั้นไปทำประโยชน์ได้หลายอย่างได้หลายอย่างเช่นไปคุ้มแป้งผักอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเขามานั่นแล้วเขาก็ส่งไปแถวทางนู่นนครราชสีมาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะเขาจะมีรถมารับไปถึงเขาจะมีคนที่มารับซื้อต่อไปอีกทีแล้ววันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงมากนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเรานะคะขอบคุณค่ะค่ะเราก็ได้ส่งคุณครีมกับคุณแนทนะคะเข้าไปดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตภัณฑ์หลักค่ะค่ะจากการทำนานะคะค่ะและส่วนผลิตภัณฑ์พลอยได้นะคะจากการทำนานะคะเราก็ได้ส่งคุณส้มนะคะไปดูการอัดฟางนะคะเพื่อไปใช้ในการเกษตรหรือว่าในการไปทำปุ๋ยต่อไปค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปตามหาผลผลิตหลักของเรานะคะเราจะไปดูกันว่าผลผลิตหลักของเรานั้น
มีการเก็บเกี่ยวอย่างไรนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่แปลงนานะคะซึ่งกำลังเก็บผลิตภัณฑ์หลักของเราอยู่นะคะซึ่งผลิตภัณฑ์หลักของเราก็คือข้าวเปลือกนะคะนี่เป็นตัวอย่างข้าวเปลือกนะคะซึ่งได้จากการเก็บเกี่ยวค่ะค่ะและต่อไปนะคะเราจะไปดูวิธีการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกกันนะคะโดยในการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกนะคะจะมีผลิตภัณฑ์พลอยได้ก็คือฟางออกมาทางท้ายรถเกี่ยวนะคะนี่นะคะเป็นตัวอย่างฟางนะคะที่ได้ออกมาจากการเก็บเกี่ยวนะคะซึ่งยังใช้ไม่ได้นะคะต้องตากให้แห้งประมาณ 2-3 วันก่อนนะคะถึงจะใช้ได้ตอนนี้นะคะเราได้ส่งคุณกุ้งกับคุณส้มนะคะไปที่แปลงที่กำลังอัดฟางข้าวอยู่ค่ะเราชาวนาอยู่กับควายพอหมดงานไทยเราจุงฝูงควายคืนบ้านพออาบน้ำควายตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินทางไปยังแปลงนานะคะที่กำลังจัดการกับผลิตภัณฑ์พลอยได้นะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าเขามีการจัดการอย่างไรค่ะที่มีการจัดการกับฟางข้าวนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่ที่แปลงนานะคะที่กำลังจะทำการอัดฟางนะคะให้ออกมาเป็นก้อนนะคะนั่นก็คือรถที่กำลังจะทำการอัดฟางนะคะค่ะอันนี้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ฟางข้าวที่เราอัดออกมาเป็นก้อนแล้วค่ะอันนี้ก็จะนำออกไปจำหน่ายค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่กับคุณลุงนะคะคนอัดฟางข้าวนะคะก็คืออยากจะถามคุณลุงว่าคุณลุงเหมาซื้อฟางข้าวไร่นึงประมาณฟางหนาไร่ละ80ฟางบาง70แล้วอัดฟางเป็นก้อนคุณลุงเอาไปขายที่ไหนขายที่โคราชขายต่อก้อนนี่คุณลุงขายเท่าไหร่คะ85บาทไม่ถ้าเอาไปส่งนู่นก็35บาทค่ะขายที่15บาทค่ะแล้วฟางส่วนมากเขาเอาไปทำอะไรกันนะคะพวกมันนมพวกผักพวกเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าค่ะมีอะไรทำไหมอะไรนะมันก็จะได้ประมาณ250ก้อนในฟางหนาเนี่ยได้ประมาณ200กว่าก้อน250ก้อนกำไรดีไหมคะการทำก็ได้วันละ15,000ค่ะถ้านานๆก็ได้วันละ 20,000 มัน5วันแสนมาก่อนนะฟางมันหนาพอได้กำไรดีเนาะแต่เครื่องมันแพงล้าน5เนี่ยคันนี้คันนึงเนี่ยรถไถเก่าไถใหม่มันพังอยู่อ๋อคือสิ่งที่คุณลุงลงทุนนี่คือจะเป็นรถอัดฟางแบบรถไถใช่มั้ยคะลงทุนไป2ล้านแล้วกูดังอีก 800,000 โอ้ค่ะลงทุนเยอะค่ะแต่ก็เนาะพอได้ก็ได้ปีละล้านก็ยังดีกว่าเผาทิ้งเหมือนเมื่อก่อนเนาะตอนในปีร้านก็ซื้อรถซื้อลาให้ลูก4ประตูคนละคันละคันรถเก๋งโอ้สุดยอดเลยค่ะให้ดูซื้อรถเก๋งให้คันนึงค่ะอย่างนั้นต้องขอบคุณคุณลุงมากนะคะที่ให้ข้อมูลกับพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ